Thinking Radio Podcast. Intense in every sense. Intent in every thought. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกมดิษฐ์กับผมตั้งวงพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่คนไทยควรจะสนใจในระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับในประเทศของเราเองอาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ระดับโลกคงจะเป็นการพบปะของเพื่อนซี2คนสีจิ้นผิงกับปูตินเจอกันที่มอสโก3วันก็ออกแถลงการแล้วก็ต่างคนต่างก็ดูเหมือนจะมีความชื่นมื่นกันเป็นอย่างยิ่งผมก็ต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์ว่า2ท่านเนี้ยปูตินกับสีจิ้นผิงจะเป็นเพื่อนซีกันและจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรเพราะว่าปูตินบอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยเราจะค้าขายใช้เงินหยวนเงินรูเบิลกันมากขึ้นละแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ใช้1ใน3อย่างน้อยเนี่ยของการค้าขายเราก็ใช้เงินหยวนละฉะนั้นพูดคล้ายๆกับว่า2ประเทศใหญ่จีนกับรัสเซียจะตั้งเป็นระเบียบโลกใหม่ที่เป็นอีกขั้วหนึ่งที่จะมาคานกับสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวฉะนั้นการไปเยือนมอสโก3วันของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นความหมายเป็นอย่างไรจะสงบศึกยูเครนได้หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับครับสวัสดีครับผมตั้งคำถาม2คนนี้เวลาเจอกันครั้งแรกคราวนี้เรียก my good friend หาวเพิงหยงหาวเพิงหยงแล้วทำไมคนอื่นเจอไม่เรียกมา good friend ทำไมสองท่านนี้เจอกันต้องบอกเพลงอิ้วอ่ะเราเพลงอิ้วอ่ะเพราะอะไรเพราะมันก็เหล่าเพลงอิ้วจริงไงก็รู้จักกันมานานแล้วนะปูท่านปูนี่อยู่มาตั้งแต่ปี2000ใช่ไหมเริ่มเข้ามาแล้วท่านปูนี่ก็อยู่ในเรื่องว่าอำนาจเนี่ยโอ้โหมา20กว่าปีแล้วนะครับท่านสีนี่ก็อยู่ในอำนาจมาก็ประมาณก็เกือบ20ปีแต่ in the อำนาจเนี่ยในอำนาจจริงๆนี่ก็10กว่าปีที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยฉะนั้นคนที่เรียกว่าอยู่ในอำนาจในเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็มีอำนาจใหญ่นะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะที่อยู่ติดกันแล้วเจอกันหลายครั้งแล้วทั้งหมด20กว่าครั้งแล้วมั้งฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นทั้งเหล่าทั้งเห่าเพิงเหี่ยวทั้งเห่าทั้งใช่ไหมฉะนั้นเจอกันนี่ก็ต้องแบบปกติแล้วนี่ต้องกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอย่างกับท่านสีหนุไหมใช่ใช่ไหมแบบนั้นก็แบบฝรั่งหน่อยแต่คราวนี้แบบจีนเนี่ยก็จะแบบว่าเห่าเพิงเหี่ยวนะมิตรสหายที่รักแล้วก็จับมือกันแล้วก็จ้องตากันหน่อยนะฮะอันนั้นก็สะท้อนนะถึงความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์นะคุณสุวิชัยครับในประวัติศาสตร์ของสองประเทศเนี่ยเขาลบกันมันตลอดนะใช่เพราะว่าจีนเนี่ยสูญเสียพื้นที่ในมองโกเลียแล้วก็ในแมนจูเรียครับหรือในไซบีเรียไปตั้งประมาณสักเกือบ5ล้านตารางกิโลเมตรนะตอนที่ผมขับรถไปไซบีเรียเนี่ยก็เห็นเลยว่าไซบีเรียมีขนาดพื้นที่ตั้ง13ล้านตารางกิโลเมตรและผมก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านเขาเรียกว่าเป่ยจีชุนก็เป็นหมู่บ้านตอนเหนือสุดของจีนนะครับ มันก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่พิพิธภัณฑ์นึงครับก็ไปเสร็จแล้วเขาก็ไปขีดแผนที่ให้เราดูเลยว่าประเทศจีนเนี่ยสูญเสียแผ่นดินให้กับรัสเซียไปในพื้นที่เท่าไหร่ยังไงอันเนี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยรัสเซียกับจีนนี่เขาต่อสู้กันมาตลอดยาวนานยาวนานครับตอนนี้มากลายเป็นว่ารัสเซียก็ตกไปต่อสู้กับทางยุโรปตะวันออกครับพอตอนนี้รัสเซียจะไปต่อสู้นั้นดูจาก GDP ของรัสเซียเนี่ยมันแค่ประมาณสัก3ล้านล้านครับเมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกากับยุโรปรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ตกเข้าไปเนี่ยประมาณสัก50กว่าล้านล้านครับเกือบประมาณตีตัวเลขกลมๆว่า50ฉะนั้นถ้าไปเปรียบหมัดแล้วเนี่ยโอ้โห3กับเกือบ50เนี่ยมันต่างกันต้อง8-9เท่า
ห่างกันเยอะห่างกันเยอะคราวนี้วันนี้รัสเซียเขาก็ต้องทำไมล่ะมองแล้วเอ๊ะจีนนี่มีประมาณเกือบ20ล้านล้านเอามารวมกันหน่อยก็ยังทำให้ทำไมอ่ะมันก็ยังทำให้ไอ้บาลานซ์นะน้ำหนักมันก็ยังไปประมาณครึ่งหนึ่งครับใช่ไหมครับแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่รัสเซียมีกับสิ่งที่จีนมีมันมีกันคนละอย่างนะคุณสุทธิชัยใช่ไปดูสิรัสเซียมีจีนขาดเช่นพลังงานเช่นแร่ธาตุเช่นพวกข้าวนะสาลีข้าวโอ๊กนะหรือไม้ซุงอย่างเงี้ยจีนก็ซื้อจากรัสเซียหมดเลยรัสเซียขาดตอนนี้ก็คือเรื่องของรถอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไม้สอยจีนก็ขายให้ทางรัสเซียฉะนั้นตรงเนี้ยอยู่ในช่วงเหมือนกับคำว่าไอ้ตัวอะไรอินหยางอะอินหยางมันแมทช์กันพอดีพอดีเลยครับมันมีเป็นลักษณะเรียกว่าออวินนะมันเป็นวินวินหมดเลยฉะนั้นตรงเนี้ยแหละครับบวกกับเมื่อกี้ที่บอกว่าระยะเวลาที่ทั้งสองผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำกันในช่วงประมาณสัก10ปีเศษก็เลยเจอเลยเรียกว่าเป็นเห่าเพิงเหยี่ยวและก็เหล่าเพิงเหยี่ยวคราวนี้มันมีอยู่อันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากกว่ามิตรสหายที่รักครับก็คือตอนนี้เนี่ยลุงสีนี่แกเป็นที่ปรึกษาใต้ดินให้กับเฮียปูเหรอที่ปรึกษาใต้ดินด้วยเหรอเออใต้ดินเพราะว่าบนดินไม่ได้ลุงสีแกจะถูกตืบไงเขาก็ทำไมเอ่ยสองคนนี่ก็เป็นคนที่เรียกว่าต้องร่วมมือกันครับเราไปดูสิตอนนี้เนี่ยปูตินเขาก็ต้องการเงินใช่ไหมใช่ปูตินก็มีอะไรขายให้ลุงสีหมดครับจำได้ทุกอย่างขายหมดเลยตอนนี้ขุดอะไรได้มีอะไรได้นี่ทำไมเอ่ยขายให้ลุงสีเกี้ยงเลยครับลุงสีนี่อยากจะขายอะไรให้ปูตินนี่ก็ปูตินอยากจะได้อะไรที่แบบไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยจากยุโรปไงก็มาซื้อจากลุงสีซื้อลุงสีแล้วก็ลุงสีขายราคามิตรภาพด้วยนะราคาพิเศษด้วยนะตอนนี้ลุงสีบอกว่าเอ้ยเอางี้ได้ไหมหรือนะซื้อของจากอ้วนนะหรือก็จ่ายเป็นหยวนหยวนนะอ้วนซื้อจากหรืออ้วนจ่ายเป็นรูโบก็ได้วะไม่เอาดอลลาร์ละไม่เอาละอ้วนใหม่แล้วอ้วนใหม่แล้วอ่ะอ้วนใหม่อ้วนคิดว่าอ้วนกับลือเนี่ยวันนี้เรามาเปิดวงจรใหม่ของการเงินถ้าเราซื้อน้ำมันจากรัสเซียจ่ายเป็นเงินบาทเขาจะรับไหมไม่รู้นะน่าจะโอเคนะในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะต้องขอซื้อนะอินเดียยังซื้อเลยจีนซื้อเลยอืมอืมอเมริกันเกิดจะทำเป็นไหมแล้วก็จะไปบอกเขาสินะมันไม่ได้หรอกเพราะเรือมันลำใหญ่มันไม่ใช่เรือแจวนะเรือแจวนี่มากลางคืนเนี่ยคนยังมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เป็นเรือบรรทุกน้ำมันลำใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหไอ้มันเห็นกันหมดอ่ะฉะนั้นวันเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างตรงนี้เนี่ยทำให้เฮียปูกับลุงสีเนี่ยเขาจับมือกันแน่นขึ้นแน่นขึ้นทุกวันมันมีอีกเรื่องนึงที่ทำให้เขาต้องจับแน่นขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าลุงสีแกตอนนี้เป็นงวด3ไงงวด3แล้วเข้าสู่เทอม3แล้วตอนนี้แน่นปึกฐานอำนาจแน่นปึกฐานดีวิสัยทัศน์ดีนะเฮียสีก็ส่งนะหวังอี้ไปจัดการเคลียร์ในพวกกลุ่มของพวกอาหรับใช่เห็นไหมใช่เอาอาหรับมาเลยมาปูพื้นเอาอาหรับมาปูพื้นอิหร่านซาอุนะที่เป็นคนกลางเป็นกาวใจแล้วก็มาที่ปักกิ่งเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีอยู่คุยกันให้รู้เรื่องออกแถลงการร่วมแถลงการที่3ฝ่ายด้วยนะไม่ใช่2ฝ่ายไม่ใช่อิหร่านซาอุนะจีนด้วยนะฉะนั้นว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของจีนที่ทำสำเร็จพอทำสำเร็จเรื่องสันติภาพระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ของตะวันกลางก็ตอนนี้อยากจะมาเป็นผู้สร้างสันติภาพให้กับทางตะวันตกยุคเรื่องของยูเครนคิดว่าสำเร็จไหมเนี่ย
มันต้องมีขั้นตอนนะคุณดุยชไัหยนลองเล่าสิว่าขั้นตอนควรจะเป็นอย่างไรถ้าเราเอาหมอดูแล้วก็เอาไอ้อะไรนะไอ้นั่นของเรามาตั้งหมุนอยู่หน้าเรานะตอนนี้นะเราก็เอาอาศัยดูดวงจักรวาลกับดูดวงอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปนั่นนะฮะผมว่าเราตอนนี้หาคนที่จะมาเป็นสะพานดีกว่าลุงสีในโลกนี้ไม่มีนะเราเคยคุยกันแล้วว่าในโลกนี้ตอนนั้นเรามีทั้งหมดกี่คนนะที่มีโอกาสที่จะมาเป็นสะพานตอนนั้นมีตุรกีประธานาธิบดีตุรกีซึ่งก็พยายามแต่ก็ไม่สำเร็จมีท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียท่านโจโกวีก็บินไปทั้งมอสโกบินไปทั้งกรุงเทพเพื่อจะขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจาโดยอาเซียนจะเป็นคนกลางแต่ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กและสีจิ้นผิงเนี่ยที่มีบารมีเพราะว่าทั้งปูตินก็เกรงใจครัแลบะก็ทั้งเซเลนสกี้นั้นก็ยังบอกอยากจะพบกับท่านสีอยากจะชวนท่านสีมาเป็นคนกลางแล้วก็มาฟื้นฟูประเทศยูเใคชร่นจากสงครามสใชง่บเพราะว่าไอเฮียอีมีเงินหยวทนุกเยออะย่างอ่ะมีทุกอย่างอ่ะในกระเป๋าก็มีนะในมือก็มีรอบๆตัวก็มีใช่ไหมฮะวันนี้เราเคยคุยกันแล้วบอกว่าคนที่มีทั้งบารมีมีทั้ง power และสามารถที่จะสั่งสามารถที่จะกดปุ่มนะวันนี้มีคนเดียวอะนะถ้าเกิดว่าเรามาดูนะว่าไอ้งานนี้เนี่ยลุงสีแกจะทำยังไงเอ่ยหนึ่งแกก็ไปเป่านะกระหม่อมของทางเฮียปูไว้ละอะไรก็แล้วแต่ไอ้ body action หรือไอ้เนื้อหาที่คุยกันเนี่ยนะครับวันนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันได้ก้าวข้ามร่วมของคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลไปแล้วหมายความว่ามันเป็นเรียกว่าผลประโยชน์ของประเทศไปแล้วนะฮะระหว่างสองคนนี้เนี่ยพื้นฐานดีในแง่ที่รู้จักกันมาเป็นสิบกว่าปีครับนะฮะแล้วก็พบกันมา20 กว่าครั้งแล้วก็มีการเป็นที่ปรึกษาใต้ดินเห็นไหมตอนที่ก่อนจะบุกยูเครนนั่นน่ะคุณทิชัยจำได้ไหมว่าเขาสองคนนี้ก็ไปกระซิบกระซาบกันสองคนรู้เรื่องกันเองแล้วพอปูตินกลับปุ๊บก็ลุยเลยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ผมก็มองว่าจีนเนี่ยเขาต้องทำตัวทำตนนะไม่ไปชนกับอเมริกาแต่ค่อยๆสร้างนะฮะกลุ่มขึ้นมาถ้าวันนี้มีอีกอันหนึ่งคุณทิชัยลองคิดดูนะว่าถ้าเฮียฉีเนี่ยแกสามารถจะจัดการเรื่องของยูเครนได้แล้วการจัดการเรื่องของยูเครนเนี่ยเซเลนสกี้เนี่ยควรจะต้องเสนอตัวว่าเฮ้ยผมจะขอไปจะเต้กันหรือที่ปักกิ่งได้ไหมขอบินไปปักกิ่งเลยอ้วอยากจะขอปรึกษาหรือหน่อยนะอ้วอยากจะนั่งจับเข่าคุยกันหรือมองอีกแง่หนึ่งว่าทางตะวันตกตั้งข้อสงสัยโอ้ถ้าสีจิ้นผิงทำสำเร็จกับปูเนี่ยก็จะสร้างระเบียบโลกใหม่อีกขั้วนึงขึ้นจะมาท้าทายระเบียบโลกตรงนี้คุณวินี่ทย์เขาว่ายังไงอินเดียนะอีตอนนี้ก็ต้องใส่หัวละงอกแงกงอกแงกใหม่ละบอกเอ้โอ้แหมอย่างนี้อีนี่ไปได้แล้วอย่างนี้ว่าต้องไปทางนี้แหละโอ้โหอินเดียเนี่ยนะก็จะมองภาพว่าอำนาจโลกวันนี้ตะวันตกนี่เริ่มทำไมอ่อนแอละแล้วสิ่งที่จะเติบโตอย่างมหาศาลเลยคือการกอดคอกันระหว่างนะเฮียฉีกับเฮียปูสองคนเนี่ยจะกลายเป็นพลังวันนี้จีนมีพื้นที่อยู่9.6 ล้านตารางกิโลเมตรรัสเซียมี17 ล้านตารางกิโลเมตรแล้วมันติดกันหมดเลยคุณวิชัยแล้วถ้าบวกอินเดียเข้าไปอีก6 ล้านกว่าตารางกิโลเมตรมันก็ติดกันอีกนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือวันนี้แอฟริกาก็เป็นแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปใหญ่อันดับสองรองจากเอเชียจีนก็ไปยึดมาหมดแล้วบวกด้วยตะวันออกกลางตอนนี้ไปกับจีนแล้ววันนี้มันจะเกิดขั้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ไหมคุณวิชัยลองมองสิว่ามองถ้าเอาภาพ
นะตอนนี้ของทวีปเอเชียเนี่ยนะกับทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกาเนี่ยมันสามทวีปเนี่ยมันรวมกันติดกันหมดเลยอ่ะใช่แล้วตรงนี้นะรวมกันตรงนี้เสร็จปั๊บมันก็เกิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเกิดมันเกิดรวมกลุ่มกันตรงนี้สิ่งที่เมื่อก่อนนี้เป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นกับอเมริกาเลยคือยุโรปมันเริ่มแตกคอกันละตั้งแต่สมัยทรัมป์ละเห็นไหมคุณวิชัยยังจำได้ไหมรูปเมเคิลตอนนั้นนะยืนบีบคอทรัมป์เลยใช่ไหมที่ทรัมป์นั่งอยู่ตรงนั้น ใช่ไหมทุกคนตอนนั้นน่ะเห็นไหมว่าเขามาทำอะไรแตกคอกับอเมริกาวันนี้ทั้งเยอรมันนะเยอรมันนี่ก็ตอนนี้ก็ไปจับมือกับจีนแล้วแล้วมาครองก็ถูกลุงโจอีเสียบทะลุอกเลยนะไอ้เรื่องเรือดำน้ำอีอ่ะไอ้ขายให้ออสเตรเลียใช่ใช่วันนี้คำว่าเครดิตนะอเมริกาที่มีไว้กับพันธมิตรเนี่ยมันเรตติ้งนะตอนนี้มันกลายเป็นเรตตัว C ไปแล้วนะเนี่ยนะถ้าเกิดว่าให้สแตนดาร์ดแอนด์พัวให้เรตติ้งของคำว่าเครดิตระหว่างอเมริกากับยุโรปเนี่ยผมว่ามันโอ้โหเมื่อก่อนนี่มันเป็น Triple A นะหรือ 4A แต่ตอนนี้มันเป็นอะไรเอ่ยผมว่ามันอาจจะ B ลบไปถึง C ไปแล้วแหละฉะนั้นขั้วโลกมันจะเปลี่ยนสถานการณ์โลกมันจะไม่เหมือนเดิมละคราวนี้พอมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาในตอนนั้นนะผมทายนะคุณวิชัยผมทายว่าเซงลี่อ่ะของจีนเนี่ยมันจะกระฉูดกระฉูดนะปูตินเนี่ยอีจะสั่งเลยนะไอ้บูเลตเทรนอ่ะนะของเฮียสีบอกเฮ้ยเอางี้ได้ไหมอ้วตอนนี้ไม่มีตังค์อ่ะหรือเอาบูเลตเทรนมาไทยอ้วแล้วหรือเอาท่อนะแก๊สกับท่อน้ำมันอีก10 ท่อเอาไปเลยหรือนะว่าผ่อนส่งหรือนะด้วยแก๊สกับน้ำมันนะหรือมาทำให้อ้วเลยอ้วเนี่ยไปนั่งประชุมกับหรือแล้วหรือก็เอาขวดน้ำมาตั้งไว้อ่ะให้ดูน้ำมันกระเพื่อมหรือเปล่าตอนรถไฟมันวิ่งอ่ะเอออ้วดูขวดน้ำแล้วเออมันใช้ได้อ่ะนะแล้ววันนี้นะหรือก็มีรถเนี่ยราคาถูกลงนะเพราะว่าลือทำมันเยอะขึ้นนะตอนนั้นที่ลือคุยกับอ้วมันราคา100 เหรียญนะตอนนี้ลือให้ว่าสัก70 เหรียญได้ไหมวะเออเอาแล้วลือเอางี้นะถ้าลือคิดว่านะ60ก็ได้เอาไหมแล้วอ้วนะจะเอาน้ํามันก็เอาแก๊สไปคืนลือนะแล้วลืออยากจะได้อะไรในไซบีเรียลือไปเอาเลยว่าให้หรือหมดโอ้โหแค่นี้เฮียฉีรู้เลยว่าต้นทุนการพัฒนาประเทศของอีนี่มันจะลดไปเนี่ยเยอะมากเลยคุณวิชัยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขั้วอำนาจระหว่างทั้งหมดที่เอ่ยขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นขั้วอำนาจใหม่ทีนี้คนจีนเขาบอกว่าฟงสุยลุนหลิวจวนก็หมายความว่าลมเปลี่ยนทิศลมกลับมาเปลี่ยนทิศลมกลับนะเออใช่ตอนสมัยถังนะราชวงศ์ถังเนี่ยตอนนั้นจีนเขาบอกว่า GDP ทั้งโลกเนี่ย 50% เป็นของจีนเออวันนี้ถ้าเกิดว่ามันอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้โหจีนกับรัสเซียอีกก็จับมือกันกอดคอกันจากเรื่องของยูเครนไปสู่ความเป็นขั้วใหม่โดยรวมอินเดียโดยรวมแอฟริกาโดยรวมตะวันออกกลางมาคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงจากยูเครนเนี่ยจากยูเครนมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นไปเลยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอย่างไรถ้าสุดคุณวิกรมเวิร์กก็จะเห็นเราเห็นความสงบเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีปัจจัยที่คุณวิกรมอาจจะคาดไม่ถึงหลายอย่างที่ต้องเผื่อไว้ถ้าเกิดว่าผมนะยังมองเรื่องหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์กับบูตินเนี่ยเคยสร้างไว้ผมว่านะวันเนี้ยถ้าโดนัลด์ทรัมป์อีไม่โดนคดีนะอีไม่โดนคดีเนี่ยอีก็จะมาสมทบทุนไปด้วยนะมันจะเกิดโลกเนี่ยเป็นแค่ขั้วเดียวถ้าโลกเป็นขั้วเดียวมันก็จะคล้ายเหมือนกับตอนสงครามเย็นอ่ะใช่สงครามเย็นตอนนั้นพอเซ็นขึ้นมาเสร็จปั๊บงบประมาณกลาโหมของทั้งโลกเนี่ยมันหดหายไปหมดเลยแล้วในแง่กลับกันเนี่ย GDP โลกเนี่ยมันไม่เคยสูงขนาด
ทั้งโลกเลยเนี่ยสูงกว่า 5% อืมมันไม่เคยมีเลยนะคุณทิชัยครับใช่สมัยก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยเอาเงินไปใช้อยู่ในเรื่องกลาโหมอืมพอมีการเซ็นสัญญายุติสงครามเย็นเสร็จปั๊บอืมนะไอ้เงินพวกนั้นก็เข้าไปสู่ระบบการพัฒนาประเทศทั้งโลกมันจะเกิดลักษณะแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งอืมและการที่เกิดแบบนั้นตอนนี้เนี่ยการทำไมเขาเรียกว่าอพยพของคนในโลกเนี่ยอืมมันอพยพด้วยเรื่องเครื่องบินอแืล้วมตอนนี้มันอพยพด้วยอินเทอร์เน็ตอืมอืมอืมมันจะกลายให้เป็นโลกเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เร็วขึ้นกว่าในอดีตอีกเป็น10 เท่าฮะฉะนั้นวันเนี้ยผมเชื่อว่ามันเกิดคำถามมาว่าเอ้ยความกลัวเนี่ยอืทมี่ทั้งสองฝ่ายมีเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอืมแต่มันเกิดจากผู้นำไปสร้างให้เกิดความกลัวเพอืื่อมที่จะให้เกิดเป็นพลังสนับสนุนผู้นเออำแล้วก็สร้างอาวุธกันโดยที่ต่างคนต่างกลัวอืมผมว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องมีความกลัวโดยเอาความกลัวอันนั้นมาตั้งอยู่บนโต๊ะอืมแล้วก็มาคุยกันบอกเฮ้ยหรือกลัวไอ้ที่อ้วมีนะอ้วก็กลัวที่เหลือมีเอ้ยอย่างนั้นเอามาความกลัวมาอยู่บนที่นี่บนโต๊ะแล้วเราก็หลอกเมียนะเซ็นสัญญานะเซ็นสัญญาความกลัวให้ไม่มีอืมถ้าเกิดสัญญาความกลัวนะของโลกใบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มที่มีจีนเป็นผู้นอืำอมีกกลุ่มหนึ่งมีอเมริกันเป็นผู้นอืมำเอ้ยเอาความกลัวมาคุยกันแล้วเราก็ทำไมเราเขาเรียกว่าคนจีนก็บอกแก้ผ้าคุยกันอ่ะจะพาคุยกันได้เออหมายความไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในตัวแล้วใช่ยุโรปเขาถนัดนะคุณวิชัยไอ้แก้ผ้าคุยกันเนี่ยไปดูตามหาดทรายสิตอนนี้คนมนุษย์มันเข้าไปสู่ยุคก้องกับแชทแล้วกล้องกับแชทคือมันคือมนุษย์หินไงกลับไปอยู่แก้ผ้าคุยกันไม่ใช่เหรอเเออออเห็นไหมตอนเนี้ยทางยุโรปเขาชอบเนี่ยวิ่งแก้ผ้ามั่งไปอยู่แถวชายแดนไอ้ชายหาดเนี่ยแก้ผ้านะคุยกันแบบนั้นถ้าสมมุติไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้นอืมอยู่เพราะไม่มีเสื้อผ้าใส่ไงอืมอืมนั่งคุยกันแบบนั้นอืมโลกเนี่ยก็จะกลายเป็นโลกเดียวกันขั้วเดียวกันแล้วโลกนี้ก็จะไม่มีต้นทุนทางด้านนะไอ้พวกอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นมันราคาแพงนะอแล้วมันไม่ได้สร้างอะไรในแง่ของเศรษฐกิจที่จริงให้เลยไม่ได้ผลิตอาหารไม่ได้ทำอะไรเลยผมว่าถ้าเกิดว่ามันสเต็ป by สเต็ปเอานะสงครามยูเครนเป็นสเต็ปแรกครันบำไปสู่การทำไมเอ่ยให้ประชาชนโหวตอือ่มาอ้วจะไปอยู่ฝากไหนแล้วนำไปสู่การเซ็นสัญญาคอวืามมกลัวอืมเห็นไหมฮะว่าเอ้ยนาโต้หรือไม่ขยายอีกแล้วนะจอะ้วเกิก็ดในจะไดยุ้คนสอนมตัายหลับมันจะเกิดยุคสมัยเรายังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยคุณครับต้องมีเพราะว่าลุงสีแก่เนี่ยอีก็อยากจะทำอะไรที่เป็นผลงานของจีนอยากได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพโอ้โหอย่างนี้มันต้อง10 รางวัลแล้วคุณสุวิชัยใช่ไหมแล้วเฮียปูอีลงจากหลังเสือแบบสง่างามอาจจะขาเป๋ขาหักแขนกุดนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ่อมอีได้อาจจะจับไปเนี่ยเอ้าต้องถามดูสิเฮียปูอีก็กลับอย่างทำไมเอ่ยสง่าผ่าเผยเป็นฮีโร่อืมเฮียเซอีก็ครองราชย์ต่อไปอืมประชาชนก็กลับบ้านอืมลุงโจอืลุมงโจอีก็เลทไม่ตกลงไปอีกแล้วเออนะใช่ไอใช่การล่ใมช่สลายไอใจท้องหน่อยแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ล่มสลายรวดเร็วเหมือนกับที่ตอนนี้กำลังจะถูกลากลงไปนี่จะมีอีกหลายแบงก์แล้วนี่ดอยช์แบงก์หุ้นราคาตกอีกอืนมะตอนนี้ลามเข้าไปสู่ยุโรปพอยุโรปลามเสร็จก็ต้องลามมาสู่เอเชียแล้วเอเชียประเทศไทยเราก็ต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนตลาดหุ้นเราก็จะมีปัญหาฉะนั้นถ้าเรามาดูอย่างนี้มันโอ้โหมันไม่คุ้มกับที่สองคนเนี่ยจะบอกว่าเสียหน้าไหมใช่เลยนี่เควลำว่าาเสียหน้าหรือเสียศักดิ์ศรีเนี่ยบายโดยสองคนนั้นมันไม่คุ้มเลยใช่ไหมนี่คือสุสันติภาพเหนือเมฆที่คุณวิกรมพูดนี่มันถ้าทำได้นี่โลกจะกลับมาสู่ภาวะสันติและจะได้ยินเพลง Imagine ไม่เจนใจใช่โลกนี้ไม่มีสงครโจามไม่มโีจความขัดแย้งใดๆฉะนั้นหนึ่งนี่เป็นสูตรหนึ่งที่เราโลกเปลี่ยนสีนำเสนอว่างั้นเถอะนะสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันถึง
ประเด็นที่คนไทยควรสนใจระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับบ้านเราเองครับวันนี้ขอบคุณคุณวิกรมมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought